กลับมามันกันต่อครับกับ The Fighter World Boxing ครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok RCA นะครับที่นี่คือ Work Point กฎหมายเลข23มวยสากลเดือดๆมันเรตติ้งอันดับ1อยู่ที่นี่แล้วเรียบร้อยแล้วคู่เอกของรายการครับวันนี้ป้องกันแชมป์ ABF Continental ในรุ่น Bantamweight 118ปอนด์ครับกำหนดการชกคือ10ยกด้วยกันแล้ววันนี้ต้องบอกเลยครับว่าการประกบคู่มวยคู่นี้เรียกว่าสัดส่วนทุกอย่างปาดหัวตัวเท่ากันหมดเลยนะฮะเอาละครับไปที่มุมน้ำเงินก่อนเลยดีกว่านะครับนักชกวัย23ปีตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Malaysia ปรบมือต้อนรับ Dalonia MagellanThe Fighter World Boxing ไม่มีหมูแน่ครับเวทีนี้ครับปาดหัวตัวเท่าอายุเท่ากันสูงเท่ากันน้ำหนักวันนี้มาพร้อมเท่ากันครับและนี่คือตัวแทนจากมาเลเซียแดเนียลเมกเจลอนเอาละครับจะมากระชากเข็มขัดของสแตมได้หรือเปล่าครับตัวแทนจากประเทศไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์เส้นนี้นะครับต้องบอกเลยครับฟิตซ้อมอยู่ที่ TL Boxing นครปฐมนะครับแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าวันนี้นี่จะเคี้ยวมาเลเซียให้ได้ด้วยนะครับกำหนดการชกทั้งหมด10ยกด้วยกันครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand Stem Yutnaแกนซาจบไม่จบหน้าเหยียดเลยครับดูครับเอียงเอียงขาไม่ไปแล้วโอ้จบเลยครับโอ้โหโหดเหลือเกินครับถ้านึกถึงมวยมาเลย์ผมนึกถึงโรตีครับเพราะว่าหวานมันกรอบอร่อยครับเจอกันแน่ครับมวยมาเลย์ครับพูดถึงเรื่องการซ้อมนะครับก็ซ้อมดีมากครับไฟนี้ครับก็มีผู้ลงนวมทั้งพี่ดังพี่แดงแล้วก็พี่ขาวแล้วก็แสงอาทิตย์นะครับแต่ละคนนี้หมัดหนักทุกคนนะครับทำให้ผมแข็งแกร่งทนทานแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นชกในไฟนี้ครับรอชมได้เลยนะครับจากที่ผมดูโปรไฟล์ของเขาแล้วนะครับมวยมาเลย์นะครับอายุเท่ากันน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันแต่ที่ไม่เท่ากันก็คือหมัดของผมเนี่ยครับที่จะส่งเขาลงไปกองบนเวทีนะครับตัวแทนจากประเทศไทยตัวตึงแห่ง TL วันนี้จะมาป้องกันแชมป์ครั้งแรกสำเร็จหรือเปล่าปรบมือต้อนรับสแตมยุทธนาแกนสาประเทศไทยแล้วครับป้องกันแชมป์ ABF Continental ครับสแตมยุทธนาแก่นสาครับแชมป์สหพันธ์มวยแห่งเอเชียครับเพราะว่าเป็นแชมป์นี่ยากแล้วครับการป้องกันแชมป์ยากกว่าครับคู่เริ่มแล้วครับยกที่1ครับ ABF Continental รุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ครับสแตมยุทธนาแก่นสาครับแชมป์ครับผู้ท้าชิงแดโลนิลแม็กเดลอนครับเบอร์1ของมาเลเซียครับนี่ครับก็จากเว็บไซต์นะครับมวยชื่อดังอย่างบ็อกเล็กเนี่ยให้ทางด้านเดโรนิวเนี่ยเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งนะครับของมาเลเซียครับวันนี้เนี่ยโอ้โหมาเจอกับสแตมครับเดือดแน่นอนครับเพราะว่าสแตมเนี่ยท้าทายก่อนเลยนะฮะโอ้โหว่ารู้จักแต่โรตีของมาเลเซียนะคำให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
มันยี่ยวนจริงๆครับถ้าทางด้านของนักชกมาเลเซียนี่ได้ฟังแล้วรู้เรื่องอีกเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่น่าจะปล่อยให้สแตมป์ผ่านไปง่ายๆครับคู่นี้ครับสักขีพยานครับคุณมรุตคงประดิษฐ์ครับตัวแทนจากสหพันธ์มวยแห่งเอเชียครับกรรมการให้คะแนนบนเวทีครับกรรมการอรันนุชกลางครับ3ท่านด้านล่างครับบรรพศเสนภาพนะครับสุทันปรุเขตและสมศรีภูศรีครับครับแม่ยกแรกครับเริ่มขึ้นแล้วครับนะส่วนสักขีพยานร่วมนะครับนั่นคือคุณสุรพจน์นะครับพงจีวานิชนะครับคู่นี้นี่ก็กำหนด10ยกนะครับดารุนิวนี่ซ้อมอยู่ที่ไฮแลนด์ยิมนะครับชื่อนี้นี่ผวากันทั้งประเทศแล้วครับค่ายนี้ก็เป็นมวยสร้างชาวมาเลเซียนะฮะโดยมีคนฟิลิปปินส์นะฮะก็สร้างสรรค์นะครับต้องบอกว่าประสบการณ์ของเขาในต่างแดนเนี่ยถือว่ามีพอตัวเลยครับเทิร์นโปรที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปต่อยที่ปากีสถานมาก็ชนะด้วยครับพูดง่ายๆว่าเป็นนักมวยครับแต่ว่าเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะครับทัวร์ทั่วโลกครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักล่างเงินรางวัลเลยครับนี่ครับหมัดตัดลำตัวครับสแตมป์ของเราก็ไม่ธรรมดานะครับในวัย17ปีนี่ก็เป็นแชมป์เฉพาะการนะครับในรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เคยต่อยกับคาสโตยโอกะนะครับซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นนะครับโดยต่อยโอกะเนี่ยลงไปนับด้วยในการชิงแชมป์โลกครั้งแรกของเขาครับปัจจุบันเนี่ยอายุ24นั่นเองนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยต้องบอกว่าทับแก้วเลยครับแต่ว่าโดนของเขาไปก่อนแล้วนะฮะแม่สแตมป์เนี่ยรับเยอะๆไม่ดีครับดูเขามีความมั่นใจเดียวครับเดโรนิวเขาไม่กลัวแล้วครับนักชกจากมาเลเซียครับนี่คือเบอร์หนึ่งนะครับที่ผ่านมามาเลเซียยังไม่เคยมีแชมป์โลกนะครับในรูปแบบมวยสากลอาชีพครับเขาจะไปเน้นในรูปแบบมวยสากลสมัครเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นบนประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกครับแชมป์โลกจากประเทศมาเลเซียยังไม่มีแต่จับตาดูแม็กเดลอนคนนี้ครับเขาคือนักชกมาเลเซียที่อยู่ในแผนการสร้างของโปรโมเตอร์ฟิลิปปินส์ครับเอาละครับแม่โดนต่อโดนเนี่ยน่าคิดนะครับว่าใครจะอยู่ได้ครับแต่เองก็ประเภทลำหนักครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าปาดหัวตัวเท่าเลยนะฮะโอ้โหดูครับบวกกันแลกกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับกุ้ยสงสัยไม่อยากจะได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับปลายยกแรกครับเอาละครับแม่มั่นใจพลังหมัดด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็ซ้อมมาเป็นอย่างดีครับแม่จะต้องยืนระยะกัน10ยกนะครับเอาละครับแม่หมดยก1ครับพักก่อนสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับผ่านยกแรกไปอย่างดูเดือดทีเดียวนะครับสำหรับคู่เอกนะครับศึกเดอะไฟเตอร์วอลบ็อกซิ่งครับติดตามยก2เลยครับยกแรกเดือดแล้วครับยก2น่าจะเดือดกว่าครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณห้างขายยาตาเสือ11ตัวโดยคุณเชษฐ์ชัยเอื้อบุญญานันท์ครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์แอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินครับโอ้โหนี่ครับอันตรายทีเดียวนะครับเดโรนิวแม่มาโหดทีเดียวครับยก2เองนี่ก็ต้องบอกว่าต่อยเข้าที่ใบหน้าของสแตมป์เนี่ยไปหลายหมัดแล้วนะครับดูเบสิกของเขาดูการยืนมวยเนี่ยน่ากลัวเลยครับพี่ทิพย์ครับไม่ธรรมดาแล้วครับไฮแลนด์ยิมครับคู่ลงนวมคู่ปล้ำคู่ซ้อมครับแน่นแล้วครับเพราะว่านักมวยในค่ายไฮแลนด์ยิมครับหลายคนครับปราบนักชกไทยมานักต่อนักครับเดี๋ยวดูครับเดลอนิวครับเดินอัดแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีดีกี่แชมป์เฉพาะการของสแตมป์เลยครับโอ้โหนี่แหละครับแหมเขากะจะมาพิชิตนักมวยของเราเลยนะครับนะสแตมป์ของเราเนี่ยแต่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปชนะที่ปากีสถานมาด้วยครับดูเขาต้นๆนี่เขาน่ากลัวมากครับเอาแล้วแม่มีคนเตี้ยเหมือนกันครับทุกอย่างเท่ากันหมดครับเดี๋ยวดูแล้วครับความแม่นยำครับความแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจใครเหนือกว่าใครนี่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆครับสำหรับการชี้วัดผลแพ้ชนะของมวยคู่นี้ครับนี่ครับผลงานของ TL Boxing Promotion นะครับในการสั่งมวยมาให้กับนักมวยสร้างนะครับในการชกโดนลำตัวทำท่ามีสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันครับสแตมเสียงดังฟังชัดทีเดียวครับหมัดของเดโรนิวไม่ง่ายแล้วครับคุยแบบนี้ครับใครที่มองว่าสแตมเจอมวยมาเลยก่อนหน้านี้ครับที่จะสู้กับไทยพี่ไทยของเราได้ก็คือตะก้อแหละครับมาเลเซียแต่ว่าพอมาเป็นมวยสากลอาชีพแบบนี้บนเวทีนี่ไม่ง่ายเลยครับใช่ครับเราเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าดูเบสิกดูการออกหมัดของเขาเนี่ยโอ้โหนึกว่าฟิลิปปินส์มาเองเลยนะฮะคือสเต็ปเท้าหรือว่าการออกหมัดที่เป็นชุดเนี่ยนะครับน่ากลัวมากเอาละครับสแตมป์ต้องมีสตินะฮะแล้วก็ต้องพยายามต่อยให้เข้าเป้าได้มากกว่านี้แหละครับ
จุดเด่นของแมคเกเลนนะครับนักชกมาเลเซียรายนี้นี่คือการมูฟเคลื่อนที่ตัวเองครับซ้ายขวานี่ขยับได้เร็วครับเปลี่ยนจุดยืนได้ต่อเนื่องแล้วครับทำให้เนี่ยครับการคำเป้าการหาจุดที่จะต่อยของสแตมครับเป็นไปได้ยากครับดูครับเขาออกได้แล้วก็กอดไว้เลยครับนะครับป้องกันตัวกรรมการยังไม่เบรกครับเพราะว่ากอดไม่แน่นนะครับแหมดีคนละแบบนะครับโอ้โหเดโรนิวนี่เร็วส่วนสแตมนี่หนักนะครับก็ต้องใช้ความหนักนี่แหละครับอัดเขาให้อยู่แต่ว่า2ยกนี่ก็ยังเห็นไม่ชัดนะครับพักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดเอาครับดูภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับกับคู่เอกนำรายการในศึก The Fighter World Boxing ครับโอ้ความเร็วอยู่ที่เขาครับความหนักอยู่ที่เราครับแต่ว่าการต่อยเข้าเป้าเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เดโรนิวเนี่ยดูเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับอ่ะตามมาต่อยก3ครับโอ้ล่ะครับเจอเร็วๆต้องใช้ความหนักหยุดความเร็วให้ได้ก่อนแต่ว่าเปิดมายก3ไม่ฟังเสียงแล้วครับดูครับบวกกันใส่กันไม่อยู่เอ้าดูครับทีต่อทีต่างคนต่างโดนดูแล้วครับใครแกร่งกว่ากันใครแม่งกว่าครับกุ้ยโอ้นี่แหละครับวัดดวงกันแล้วครับเหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับเหงื่อเป็นสีแดงแล้วครับตอนนี้โอ้สแตมป์เนี่ยโดนหมัดของเดโรนิวเข้าไปครับเอาแล้วนี่แหละครับเลือดแล้วเดี๋ยวบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับฮะคัดคู่มวยดีๆให้แฟนมวยได้ดูครับโอ้นี่เขาเปิดหน้าเสี่ยงเลยนะครับสำหรับเดโรนิวครับเลือดมาแล้วครับโอ้โหนี่นะครับแต่ว่าถ้าต่อยเราไม่ลงเนี่ยปลายๆก็มีสิทธิ์นะครับเอ้าสแตมป์คืนได้ครับหมัดซ้ายโอ้โหของดีเลยครับค่อยๆเบียดเข้ามาครับสแตมป์โอ้โหเนี่ยได้เลือดไปก่อนแล้วครับตัวตึงไหมครับตอนนี้หัวเริ่มตึงแล้วครับเพราะว่าโดนหมัดเข้าไปโอ้โหเลือดตั้งแต่ยก3แห่งทางด้านของเดโรนิวครับส่งสัญญาณว่าโดนต่อยต่ำกว่าเข็มขัดครับก็น่าจะเป็นลูกคับลูกคับดอกนะครับเป็นอะไรมากครับสุดยอดน้ำใจนักกีฬาครับแหมให้อภัยกันแล้วก็ลุยกันต่อขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับ Space Plus Bangkok RCA ครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับและบริษัท Galaxy Boxing Promotion ครับโดยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์โอ้โหแม่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเริ่มผ่อนลงไปแล้วนะครับอุ้ยนี่ครับแม่หมัดขวานี่เต็มครับเอาบวกกันครับซ้ายครับซ้ายเอาแล้วครับโดนแล้วแต่ว่าดูครับโดนยังไม่มีอาการครับพอโดนแล้วคืนทันทีครับแม่โอ้นี่แหละครับพลิกไปพลิกมาจริงๆครับโดนเข้าไปแล้วก็ต่างคนต่างโดนครับโอ้ของเขาโดนของเรานี่ก็มีพังงะเหมือนกันครับส่วนสแตมโดนไปเนี่ยก็มีอาการเหมือนกันนะครับโอ้เอาละครับตอนนี้ต้องตั้งสติกันมากขึ้นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นการแก้ไขสถานการณ์ช็อตสำคัญสำคัญครับใครทำได้ดีกว่าได้มีโอกาสเลยครับเพราะณตรงนี้ครับยังไม่มีบทสรุปแล้วก็ยังกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้แล้วครับจากสไตล์การชกของทั้งสองคนครับหนักๆเน้นๆแรงๆทั้งคู่เลยครับโอ้โหนี่ฮะเชื่อเหลือเกินว่าคู่นี้นี่อาจจะไม่ได้ต้องฟังเสียงระฆังยกสุดท้ายแหละครับโอ้ออกหมัดกันที่หวังผลทุกหมัดเลยนะครับไม่กลัวเลยครับทางด้านของแมคเดลอนครับแมคเดลอนโอ้โหดูครับชุดนี้สวยครับพยายามโจมตีสแตมครับปลายยก10วินาทีครับใครจะเร่งเป็นนักชกมาเลเซียแล้วครับที่เดินกดดันแหมหมดยกครับเดือดมากครับคู่นี้เดี๋ยวต้องติดตามเลยมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์ยังต้องตามกันต่อเลยนะครับคู่นี้ครับแม่หมัดซ้ายของสแตมครับเข้าไปที่ใบหน้าครับโอ้บวกกันเดือดเหลือเกินครับพี่ติ๊บครับโอ้โหนี่แหละครับ The Fighter World Boxing ครับโดย TR Boxing Promotion โปรโมเตอร์รูปหล่อไฟแรงครับเอียงทวีศิลป์เหล่าสวนวัฒน์ครับจากรายการมวยดีๆแบบนี้ไม่แปลกครับที่เรตติ้งของรายการมวยสากลของThe Fighter World Boxing ทาง Workpoint TV กฎหมายเลข23ครับพุ่งแรงขึ้นเป็นอันดับ1ณตอนนี้ครับนี่แหละครับแหมมวยมันๆมวยเดือดๆนะครับต้อง The Fighter World Boxing ครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายัง50 50นะครับโอ้โหก่อนเรตติ้งดีก็จริงแต่ว่านักมวยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกคนนะครับบอกว่าที่มาของความน่าสนใจของแฟนมวยก็นี่แหละครับคู่ชกคุณภาพครับออกมาแล้วคู่ขี้สูสีครับมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับนี่แหละครับแม่จะเคี้ยวง่ายๆไม่ได้นะครับต้องเจ็บตัวก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอ่อนลงไปเนี่ยก็เสร็จเขาได้เหมือนกันครับเอาครับสแตมป์ไฟนี้ต้องพิสูจน์หลายอย่างเลยนะครับ
ว่าจะสามารถกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครั้งได้ไหมครับเอาแล้วครับหมัดขวาดูเจ้าตัวนี่มีความมั่นใจอยู่นะครับแล้วก็เรี่ยวแรงนี่ยังดีอยู่ครับกลางเวทีครับต่างคนต่างผ่อนเกมครับ1 2ไปครับแมคเดลอนโยกโยกโยกหมัดหน้ามาไหมไม่มาครับสแตมขยับแย่ซ้ายมาก่อนดูเขาก็ผ่อนๆลงไปเหมือนกันนะครับพยายามที่จะชกละเอียดมากขึ้นแหละครับส่วนสแตมนี่คืออย่างเดียวที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือความแม่นยำนะครับความหนักดีแล้วความเร็วก็พอได้นะครับอยู่ที่ความแม่นยำหลอดตัวไปครับจังหวะจับโคนครับต้องดูให้ดีแล้วครับยกที่4ยกนี้ถือว่าทั้งคู่นี่กลับเข้าสู่เกมครับเข้าสู่แผนที่วางไว้ทั้งหมดครับ3ยกก่อนหน้านี้นี่ใส่กันไม่ยั้งครับเล่นกันไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางวงพอทีวีกฎหมายเลข23นี่ลุ้นกันตัวโก่งครับมาถึงตรงนี้ก็ปรับแผนกันนิดนึงแล้วครับใช้เทคนิคเข้ามาครับใช้ความเร็วเข้ามาเสริมนี่นะครับดูเดโรนิวเขาจะยืดหยุ่นเกมมากขึ้นนะครับส่วนสแตมนี่ก็รอบวกครับทั้งคู่รู้นะครับว่า10ยกเนี่ยโหมันค่อนข้างที่จะยาวนานกันนะครับต้องมีการวางแผนการชกให้ดีครับเพราะว่าเสี้ยววินาทีครับถ้าเกิดย่นยุบแผ่วไปเมื่อไหร่นี่มีโอกาสโดนคู่ต่อสู้เล่นงานแบบไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยแหละครับเบียดเข้าไปครับโอ้โหเน้นลำตัวก่อนแล้วครับทางด้านของแมคเดลอนนี่ครับอัดขวาไปที่ชายโครงสแตมเดินเข้าหาครับเน้นกาสูงต้องมีลูกนำแล้วครับถ้าจะหยุดแมคเดลอนให้ได้ครับนี่ครับแต่ว่าเขากลับมาแรงอีกแล้วนะครับช่วงปลายยกเอาครับสแตมได้ยินเสียง10วินาทีครับโอ้โหนี่ฮะหมัดขวาได้1หมัดครับแต่ว่าแหมยังไม่ต่อเนื่องนะครับดูก็ยังพลิ้วอยู่ครับแหมหมดยกครับยาบำรุงร่างกายตราพญานาคนี่ครับแม่แสงอาทิตย์ครับมาดูฟอร์มของสแตมด้วยครับตามมาต่อในยกที่5เลยครับในศึกเดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งครับโอ้เดือดจริงๆครับ4ยกที่ผ่านมาครับดูทางด้านนักชกมาเลเซียนี่ก็แรงไม่ตกเลยนะครับพี่ติ๊บไม่กลัวด้วยแล้วครับการฟิตซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไฮแลนด์ยิมนี่มาตรฐานสูงครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวครับของหมอป้องกันแพทย์โรคผิวหนังผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดียวและสกินเดียวครีมครับโอ้โหบนเวทีไม่รอแล้วครับไม่ใช้อะไรครับข้างบนนี่หมัดอย่างเดียวครับกุ้ยโอ้เอาอีกแล้วครับแม่เดือดขึ้นมาอีกแล้วนะครับคนละหมัด2หมัดอีกแล้วครับตอนนี้โอ้สแตมนี่เมื่อช่วงที่พักยกที่ผ่านมาครับมีคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับเข้าไปติวเข้มเลยฮะพอดูสถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยจะดีแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรครับที่มุมนี้ไม่ใช่มีชมะอย่างเดียวครับมีอดีตแชมป์โลกอย่างเด่น 900,000 ด้วยครับมาติวให้ที่มุมแล้วครับเพราะว่าชุดนี้เคยซ้อมด้วยกันมาครับยุคปลายๆของบังมะก่อนที่จะแขวนนวมครับนะฮะเอาครับแม่ต่อยครับโอ้ใกล้ๆแบบนี้ครับพยายามฟ้องกรรมการครับไมเดลอนนี่ครับยืนซดกันกลางเวทีเลยนะครับแตมเนี่ยพยายามที่จะมีหมัดแยบนำทางบ้างครับหมัดตัดลำตัวครับของแมคเดรอนครับแมคเดรอนผ่อนเกมมาก็จริงครับแต่ว่าเขาเน้นครับออกแบบเน้นๆครับชิงจังหวะอาศัยความอาศัยออกหมัดในจังหวะที่ได้เปรียบครับต้องดูสแตมครับแม่ค่อนข้างกดดันแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็เลือดนี่ไหลมีแผลแตกตั้งแต่ยกที่3ครับเกมระยะยาวนี่มีผลแน่นอนครับกับเลือดที่ไหลออกมาครับกุ้ยโอ้โหนี่แหละครับแม่มันจะส่งผลกับความเร็วความแม่นด้วยนะครับดูสแตมเนี่ยถ้าต่อยก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยโดนนะครับจะต้องรอให้แมคเดรอนเนี่ยต่อยมาก่อนนะครับแล้วก็จะบวกครับสังเกตได้นะครับว่าความเร็วของเราเนี่ยเป็นรองเขาแน่นอนแหละครับความหนักความหนักที่ได้เปรียบแต่ว่าแหมยังใช้ความหนักได้ไม่ 100% แล้วครับทางด้านของสแตมครับเพราะว่าความเร็วของแมคเดรอนนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้สแตมครับอึดอัดพอสมควรครับดูครับใช้ความโอ้โหขวาสวยครับสแตมนี่ครับต้องมาบ่อยๆครับหมัดแบบนี้ครับของสแตมโอ้ยนี่ครับ โดนกระแทกแยบครับนี่ครับชายแม้นี่เครียดเลยนะครับโอ้เพราะว่าสแตมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช้ากว่าแมคเดรอนพอสมควรครับแต่ว่าในเรื่องของการต่อยเข้าเป้าเนี่ยของเราก็ไม่ค่อยเป็นรองเท่าไหร่นะครับ อย่างน้อยนี่ก็ได้หนักครับได้ความหนักออกน้อยแต่ว่าออกแม่นครับออกแล้วคู่ต่อสู้มีอาการครับดูแมคเดรอนนี่ครับเขาใช้ความเร็วครับปังปังปังแล้วออกครับปังปังปังแล้วกอดครับต้องดูครับว่าจังหวะชิงออกก่อนของสแตมครับจะมีให้เห็นไหมครับปลายยกแล้วครับนี่โอ้มาเรียกความหวาดเสียวเลยครับชุดนี้ครับกุ้ยโอ้ถ้าวูบไปนี่แย่เลยนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อเลยครับ
มาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์กลับเข้าสู่สังเวียน Space Park Bangkok นะครับเดินทางมาถึงยกที่6แล้วนะครับกับคู่เอกนำรายการในศึก The Fighter World Boxing ครับถึงหลังของเกมการแข่งขันครับคุณนี่กำหนดไว้10ยกครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ครับบริษัทห้างขายยาตาใบห่อจำกัดขอบคุณยาน้ำสกัดสมเกาหลีตังคุจับตาแปลงสีฟันคู่ครับเครื่องดื่มสม OT โดยคุณพิชัยกิจอิทธิครับต้องตามมาต่อนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วครับแชมป์ของ ABF ในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยจะตกเป็นของใครครับแตมเนี่ยป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับเจอของแข็งเลยครับเมื่อยกที่แล้วที่คุณกุ้ยบอกว่าแชมป์นี่ถึงกับเครียดถึงกับกังวลไม่ใช่แชมป์คนเดียวครับช่วงพักยกนี้เห็นโปรโมเตอร์ครับคุณเอียงทวีสินเราสุรัตน์สีหน้าแววตานี่กังวลไม่แพ้แชมป์เลยครับกับเกมการชกของสไตล์บนเวทีครับนี่ครับต้องพยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาให้ได้อีกนะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยเป็นรองครับแล้วก็ตอนนี้ครับต้องพยายามเบียดให้ติดครับแล้วก็ดูว่าทางแม็กเดรอนเนี่ยเขาจะมียุบมีย่นหรือเปล่าครับแต่ว่าภาพบนเวทีภาษากายของแม็กเดรอนนี่บอกยังไม่หมดยังไม่ยุบยังไม่ย่นให้เห็นแล้วครับยังมีความเร็วครับการออกหมัดก็ยังหนักแรงอยู่ด้วยครับนี่ฮะหมัดของเขาเนี่ยมาหลายรูปแบบครับอ้าวแหมโดนท้ายทอยหน่อยครับขอโทษกับพวกกันไปแล้วครับการต่อยด้านหลังศีรษะไม่ถูกต้องตามกติกาครับต้องต่อยจากด้านหน้าเท่านั้นแหละครับนะครับสแตมป์เนี่ยฮะต้องต่อยใกล้ๆแบบนี้ครับหมัดซ้ายของสแตมป์เนี่ยถือว่ายังไว้ใจได้นะครับโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวนี่นะครับแต่ว่าต้องออกให้โดนครับนี่แหละครับถ้าจะออกให้โดนโอกาสโดนคู่ต่อสู้ให้เยอะที่สุดก็ต้องออกหมัดให้เยอะครับถ้าออกน้อยโอกาสที่จะโดนมันก็น้อยลงมาแล้วครับต้องดูว่าสายสวยเอ้าอุ้ยเอาละครับแม่หมัดแบบนี้ครับสวยเลยครับนี่ครับโดนลำตัวก็คืนเหมือนกันครับแตนครับต้องเบียดเข้าไปครับกระแทกยับซ้ายครับเดินครับหมัดขวาครับพวกนี้ครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับเนี่ยครับอย่างที่กู้ชายบอกครับออกน้อยครับแต่ว่าออกแล้วแน่นครับแต่มีลูกหนักแล้วครับเบียดเข้ามาดูครับโอ้ขวาทำได้ดีครับมังเกลอนยังไงดีครับขยับจะเดินไม่เดินจะถอยไม่ถอยครับจิ้มซ้ายไปก่อนครับแก้เขินโอ้โหแม่โดนขวาของแตมเนี่ยไปหลายหมัดแล้วนะครับยกนี้โอ้แม่บวกกันดีแล้วหมัดขวาครับอยู่ที่ท่าทรหดของนักมวยทั้งคู่แล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะอึดกว่ากันครับการชิงจังหวะแล้วครับนี่แหละครับความเร็วอย่างที่บอกครับสแตมช้ากว่าถ้าวัดความเร็วครับเขาถึงก่อนครับได้เปรียบแต่ว่าสแตมครับถึงช้าก็จริงแต่ว่าถ้าถึงแล้วโดนนี่มีโอกาสครับนี่ครับแหมขวาไม่ถึงไปปลายยกนี่ก็ต่อยไม่ค่อยโดนเหมือนกันครับพักสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย CL อะไหล่ยนต์เดินทางมาถึงยกที่7แล้วนะครับสำหรับศึก The Fighter World Boxing นะครับคู่เอกนำรายการครับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของ ABF นะครับของ Stem ครับยกผ่านไปนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีแล้วครับมีดีกันคนละอย่างครับต่างคนต่างอยู่ในเกมอยู่ในแผนของตัวเองนะครับมาดูแล้วครับจากนี้ไปครับ7 8 9 10อีก4ยกครับใครจะเร่งแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นขึ้นมาคุมความได้เปรียบครับขอบคุณห้างขายยาตราเสริมตัวครับโดยคุณเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์ขอบคุณแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับนี่ครับต้องบอกว่าสูสีสุดๆเลยนะครับอีก3ยกเนี่ยก็จะได้รู้ครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับแล้วก็เป็น3ยกที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้เกมการชกเนี่ยมันเบียดมากๆเลยครับพี่ติ๊บครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพโดยโปรโมเตอร์เอียงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับพอบอกว่าเป็นมวยมาเลย์นี่หลายคนนี่ร้องยี้เลยนะครับมวยมาเลเซียประวัตินี่ไม่เคยมีแชมป์โลกครับแต่ว่าพอเห็นผลงานบนเวทีครับไม่ใช่ตะก้ออย่างเดียวโอ้ยหุกขวาทับตกเวทีครับเสียหลักไปด้วยครับโดนหมัดโอเวอร์เฮดเข้าไปนะครับเกือบตกเวทีเลยครับแตมครับต้องมาบ่อยๆครับแล้วก็ต้องพยายามเดินให้ติดกว่านี้ครับดูเขาก็อ่อนลงไปเหมือนกันนะครับในยกนี้ความหนักของสแตมก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับสะสมมาเรื่อยมาถึงตรงนี้ครับทำให้ทางด้านของนักชกจากมาเลเซียนี่เขาคือเบอร์หนึ่งของมาเลเซียเลยนะครับช้าลงไปชัดเจนครับแต่ว่าช้าของเขานี่ดูครับยังมีความเร็วแล้วก็ยังมีความอันตรายอยู่ครับดูครับจังหวะบวกน่าหวาดเสียว
หมัดแบบนี้นี่ก็น่าคิดนะครับถ้าหากว่าโดนเต็มๆปลายคางนี่จะเป็นอย่างไรเอาแล้วครับแม่ตอนนี้นี่เขามาเล่นนะครับไล่แล้วดีว่าสแตมป์นี่ยังโยกได้ดีครับอยู่ติดอยู่มุมสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ว่าก็ยังใช้สายตาครับหลบหมัดได้ครับเอ้าต้องแก้สถานการณ์ออกหมายได้ครับหมัดขวาครับเดี๋ยวลองจะปิดเกมหรือเปล่าเห็นสแตมป์เพียงพำแต่สแตมป์ไม่ได้เมานะครับดูครับแม่ขวาทุ่มเข้าไปนี่แหละพอเขาโดนนี่ก็มีอาการเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับดูครับหัวใจใครแกร่งกว่ากันแล้วครับวัดที่หัวใจเท่านั้นแหละครับตอนนี้ครับร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เคียงกันมากครับอยู่ที่หัวใจใจใครเหนือกว่าคนนั้นได้ชูมือได้นอนโอ้สแตมป์โดนแม่เดินเข้าไปครับโดนตุ้ยท้องเข้าไปยังไม่หยุดเดินครับสแตมป์โอ้นี่เขาโดนหมัดของสแตมป์นี่ก็ต้องถอยเหมือนกันนะครับแม่แต่ว่าจังหวะที่เราลุกไล่เนี่ยนาทีทองเราก็ไม่มีนะครับโอ้โหดูครับแม่เกิดอะไรขึ้นนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่หมัดของทั้งคู่เลยครับว่าใครจะถึงก่อนครับดูครับโอ้โหดูมาสงบศึกกันอีกแล้วนะเพราะว่าต่างคนต่างโดนเข้าไปครับเมื่อช่วงต้นโอ้โหครับขวาของแมคเดลอนกับอัปเปอร์คัตสแตมป์อัปเปอร์คัตสแตมป์ยังไม่เต็มสวิงครับขึ้นไม่ถึงครับโดนขวาหยุดไว้ก่อนพยายามลุยต่อครับสแตมป์โยกเข้าไปโยกหมดโยกที่7ครับพักสักครู่มาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์เอาละครับดูภาพช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับต่างคนต่างโดนนะครับเป็นจังหวะที่สแตมป์เนี่ยติดเชือกครับแต่ว่าก็แก้สถานการณ์ออกมาได้ครับคือจะว่าเป็นยกที่มีความมันระดับ5ดาวนะครับยกที่แล้วเอาเข้าสู่ยกที่8ครับเอาสแตมป์เดินต่อค่อยๆเร่งเกมยกระดับมาเรื่อยๆครับสแตมป์ครับตอนนี้นี่ต่างคนต่างอยู่ได้แล้วครับทนพลังหมัดได้ทั้ง2คนแล้วครับอยู่ที่หัวใจครับว่าใครจะยอมครับใครไม่ยอมครับกุ้ยนี่แหละครับแม่โดนเข้าไปหนักๆของแต่ละคนนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ยังยืนได้จนถึงยก8นี่ก็ต้องนับถือหัวใจของทั้งมวยทั้งคู่ด้วยครับแมคเดลอนต้องทำอะไรให้ชัดเจนกว่านี้แหละครับเพราะเขามาในฐานะผู้ท้าชิงครับนี่ครับแชมป์ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับส่วนผู้ท้าชิงเองก็ดูอ่อนลงไปบ้างนะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้นะครับนะครับโดนหมัดกระแทกหน้าเข้าไปครับแมคเดรอนแซมนี่ต้นน้ำเนี่ยถือว่าสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับได้พักโอ้ยขวาครับแม่ต่อยได้เร็วครับโดนปลายแมคเดรอนเนี่ยสิ่งที่หายไปครับจากต้นเกมก็คือหมัดโอเวอร์เฮดของเขาแหละครับหมัดขวาช่วงต้นเกมโอเวอร์เฮดน่ากลัวมากครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับไม่รู้ว่าลืมไปหรือเปล่าครับแมคเดรอนก็อาจจะพวงหมัดฮุกซ้ายของทางสแตมป์ด้วยแหละครับพอออกขวาเนี่ยถ้าไม่โดนเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดช่องให้ซ้ายของสแตมป์นะฮะได้ใช้งานครับจะเป็นจุดอ่อนที่ถูกคู่ต่อสู้โจมตีแล้วครับก็เลยไม่ค่อยเห็นแล้วครับขวาเพราะว่าสแตมป์ที่ดักซ้ายอยู่แล้วเอ้าดูครับยืนใกล้ๆต่างคนต่างเดินเข้าหาเดลอนขยับสแตมป์ขยับยังไม่มีใครออกครับดูจังหวะอยู่โยกมีมั้ยนี่ครับขวาของสแตมป์ไม่โดนครับเฉียวๆนี่ครับแหมลึกอีกนิดเดียวเนี่ยก็น่าจะสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้นะครับแมคเดลอนมาแยบคุมเกมครับสแตมป์เพิ่มหมัดแยบมากขึ้นนะครับเพื่อจะคำเป้าไปก่อนดูถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่ายังมองไม่ออกนะครับมันคู่ขี้จริงๆนะครับความหนักเนี่ยอยู่ที่เราความคล่องเนี่ยอยู่ที่เขานะครับดูครับหนักทั้งคล่องก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของนักมวยที่จะต้องมีนะครับแต่ว่านักมวยทุกคนไม่ได้มีคุณสมบัติที่ดีทุกอย่างครับเกี่ยวกับการชกเพราะฉะนั้นใครมีจุดเด่นตรงไหนก็ต้องเอาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแมคเดลอนเบียดเข้าไปขวามาแล้วครับคอสขวาเหมือนได้ยินครับว่าหายไปครับเริ่มมาแล้วคุยปลายยกนี่นะครับแหมสร้างความอันตรายเลยแหละครับทำมาบ่อยๆนี่น่ากลัวครับมา1 2 3ครับไม่โต้ครับสแตมยังมั่นใจครับอ้าวพยายามจะโต้ไม่โดนครับหมัดซ้ายเนี่ยถ้าโดนบ่อยๆก็จะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวืดนะฮะโอ้ขวาได้ครับเอ้าแมคเดลอนพยายามเร่งเข้าไปสแตมป์กอดไว้ก่อนแล้วครับลุยต่อปลายยกละครั้งเสียงขอสิบวิดังไปแล้วครับโหมดยกครับพักสักครู่สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับแหมหมัดของแต่ละหมัดเนี่ยต้องบอกว่าหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาครับตามต่อในยกที่9ครับก่อนถึงยกสุดท้ายครับมายกนี้แหละครับยกที่9ครับ
8ยกคุณภาพผ่านพ้นไปแล้วครับดูครับยกนี้ครับเทคนิคแท็กติกแล้วก็มาร์กเกมแผนของทั้ง2คนเป็นอย่างไรครับแต่ว่าภาพที่เห็นครับแมคเดลอนนี่เปิดเกมแล้วครับพยายามรุกไล่ครับโอ้โหอภิคสายสแตมไม่ทำได้ดีครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าพอโดนหมัดแล้วนี่เขากอดเลยนะครับสแตมนี่ถึงตรงนี้นี่ก็เลือดนี่หยุดไหลไปแล้วนะครับบริเวณศีรษะดีว่าไม่สร้างความลำบากในการชกมากนะครับดูเจ้าตัวก็มั่นใจขึ้นมาด้วยครับสแตมครับที่แมคเดลอนครับยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีครับดูครับจังหวะรุกจังหวะรับยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมครับเอ้าสแตมพยายามเบียดเข้าไปเอ้าโดนเล่าทำท่าไม่ดีเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันต้องกอดกอดหันข้างสแตมล้วงทองล้วงทองกอดกอดกอดดันเข้าเชือกกรรมการเบรกไว้ก่อนเอาแล้วครับนาทีวิกฤตแล้วโดนลำตัวแล้วมีอาการมีบ่อยเห็นแล้วครับตอนนี้โอ้สแตมนี่ได้ใจครับเดินเดินอัดแล้วครับลำตัวโอ้โหไม่ตลอดครับไม่สนแล้วครับจะหลบจะป้องกันท่าไหนไม่ตลอดบอกผมไม่สนครับผมป้องกันตัวไม่ให้โดนต่อยไว้ก่อนครับโอ้นี่แหละครับประสบการณ์ของสแตมครับนี่ครับโอ้ดูวิ่งเลยต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับสำหรับทางด้านแมคเดรอนดูครับโอ้โหไม่ให้สแตมเข้าใกล้เลยครับมาระยะห่างนี่เกือบ2เมตรครับแกพยายามจะหมุนครับวิ่งหมุนไปรอบๆดูครับเริ่มฟื้นหรือเปล่าโอ้อย่างที่บอกแล้วครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับปัดเดียวโอ้เอาแล้วครับต่อยท้องครับแม่ไม่ตามครับฟ้องสแตมต้องเข้าครับกรรมการเห็นว่าโดนท้องครับแมคเดรอนฟ้องว่าโดนกระจับเอาครับต้องกอดสแตมนี่ก็ไปคือไปย่ำใจไม่ได้นะครับไปใจอ่อนไม่ได้ครับบนเวทีนะครับมีจังหวะนี้ต้องปิดเกมให้ลงนะครับสแตมซ้ายครับท้องเข้าไปเอ้าลุยแมคเดรอนยังไงครับทำท่าไม่กลัวแล้วครับแววตาแมคเดรอนท้าทายท้าทายสแตมสแตมโยกเข้าไปโยกโยกท้าทายแล้ววนหนีครับแมคเดรอนโอ้สแตมนี่ก็เอาแฟนมวยเนี่ยลุ้นนะทำไมไม่ต่อยต่อยครับซ้ายครับเอาละครับเหมือนเขาจะฟื้นแล้วนะครับสำหรับแมคเดรอนครับสแตมก็ผ่อนเกมลงมาแล้วครับถึงนาทีทองเอาไม่ลงกดไม่หล่นก็ต้องปรับแผนเริ่มเกมมาโอ้โดนบวกขวาต้องระวังเอ้าสแตมอัดไปที่ลำตัวแม่เน้นลำตัวแล้วครับสแตมยกนี้โอ้นี่ครับแม่มาซ้ายเน้นๆครับมาสำเร็จผลเอาในยกที่9นี่แหละครับเอาครับสแตมเบียดเข้าไปเบียดโยกโยกครับแม่โดนบวกโอ้นี่ครับลำตัวครับนึกว่ากรรมการจะนับนะครับว่าเป็นจังหวะที่โดนกดด้วยนะครับจังหวะแกเอื้อมมือไปก่อนครับแล้วสแตมถอยหลังก็ทำให้แกหัวทิ่มไปด้วยเอ้าสแตมเดินต่อต้องระวังหมัดบวกโอ้โหเวลาหมดก่อนพักแป๊บเดียวครับเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวมาตามต่อมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคำดีควายผสมน้ำมันมะกรูดแหลมทองการแพทย์โอ้นี่แหละครับแม่กดยังไงก็กดไม่ลงนะครับสำหรับสแตมครับไล่แล้วไล่อีกนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะพิชิตนักชกจากมาเลเซียรายนี้ได้ครับแต่ก็ถือว่าสร้างความได้เปรียบได้พอสมควรเลยนะครับตามมาต่อครับในยกสุดท้ายนะครับของศึกเดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งคู่เอกครับว่า9ยกที่ผ่านมาครับสแตมนี่คลายความกดดันได้เยอะเลยครับขอบคุณครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับสถานที่จัดการแข่งขัน Space Plus Bangkok RCA ครับขอบคุณบริษัท Twin Special จำกัดครับและ Galaxy Boxing Promotion ครับโอ้เหมือนจะยังไม่ฟื้นนะครับลำตัวของแมคเดลอนนะครับยังช็อตอยู่โอ้โดนเข้าไปหลายขนานครับอยู่ที่สแตมเนี่ยจะเอาแบบน็อกเลยไหมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยนะครับในไฟนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่นชมแมคเดลอนนะครับคือเขาสู้ได้ดีโอ้ยนี่ครับโอ้ยยังไงครับโดนด้วยลื่นด้วย2จังหวะแหมเช็ดเท้านิดนึงครับทำฟอร์มว่าลื่นแต่ว่าจริงๆก็โดนเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้ล้มทั้งยืนเลยนะครับแหมเหลี่ยมใช้ได้เลยครับแมคเดลอนสแตมล้วงท้องเข้าไปโอ้เอาละครับแหมมาเห็นชัดๆเนี่ยยก9นะครับแล้วก็ยก10เนี่ยดูว่าสแตมเนี่ยหมัดจะเข้าเป้าได้ดีเลยนะครับดูครับแมคเดลอนพยายามสู้ครับพยายามยื้อเกมครับเกิดอะไรขึ้นครับเชือกรองเท้าหลุดครับสแตมเดี๋ยวจะไปเหยียบล้มเอานะฮะคนผูกเชือกนี่อดีตแชมป์โลกเลยนะครับบังมากครับเด่น 900,000 ก็สมัยที่สแตมต่อยมวยเป็นแชมป์เฉพาะการเนี่ยบังมาช่วงนั้นก็ยังไม่เลิกนะครับเป็นแชมป์เฉพาะการของ WBA ในรุ่นซุปเปอร์ไฟลเวทครับ115ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับเป็นแชมป์โลกในรุ่นไฟลเวท112ปอนด์ครับก็ไปชนะสักกะตะนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะหมัดเดียวนี่ให้ของขวัญปีใหม่คนไทยทั้งประเทศมีความสุขเลยครับปีนั้นเอาละครับแหมดูสแตมกันต่อครับจะสามารถพิชิตนะสามารถเก็บน้องมวยมาเลเซียได้ไหมครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วครับนาทีเศษๆเอ้าแมคเดลอนไม่ยอมบวกแล้วครับเอ้าแหมส่งสัญญาณว่าพอได้แล้วไม่พอใช่ไหมเอ้าแมคเดลอนส
สักอย่างแต่ว่าไม่ต้องบอกขอยื้อจนฟังเสียงระฆังก็ยังดีครับตอนนี้นะครับแม่นาทีสุดท้ายนะครับจะสามารถปิดเกมได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยที่มุมครับแม่เร่งร้าวสแตมใหญ่แล้วครับอยากเห็นจังหวะน็อกครับถ้าชนะน็อกได้นี่ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจโอ้ยแม่สแตมโดนบวกขวาครับแม่หน้าสั่นเหมือนกันกรรมการยังไงครับจังหวะต่อเนื่องติดพันโอ้โหหวาดเสียวครับกุ้ยโอ้โหนะฮะคือจะไปต่อยเขาอย่างเดียวเนี่ยเขาก็มีหมัดบวกเหมือนกันนะครับลำตัวของเขานี่ก็ถือว่าโดนไปเยอะแต่ว่ายังทนได้เอาครับแม่ขวาของสแตมจังหวะโดนก็โอนไปเอ็นมาแต่จังหวะทำได้ทำให้เขามีกำลังใจครับไมเดลอนดูครับจิ้มซ้ายไปก่อนดูสแตมเนี่ยพอเขาไม่กดดันแล้วเนี่ยถือว่าต่อยได้ดีขึ้นเลยนะครับแต่พอชกในภายใต้ความกดดันแล้วเนี่ยอาจจะมีลูกหลุดลูกหลวมบ้างครับถือว่าเป็นไฟสำคัญแล้วครับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับนักมวยที่เป็นแชมป์ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษครับที่เรียนทราบตั้งแต่ต้นว่าการเป็นแชมป์นั้นยากแล้วครับแต่ว่าการป้องกันแชมป์นี่ยากกว่าครับเพราะฉะนั้นสแตมก็กดดันไม่น้อยแล้วครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ครับปลดล็อกความรู้สึกตัวเองได้ทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ถือว่าได้ประสบการณ์ได้พัฒนามากขึ้นเลยนะครับเจอมวยที่แข็งแกร่งแบบดาร์โนิวแม็กเดลอนคนนี้ครับเอาแล้วครับ10วิครับเอาแล้วนัวเล่นเลยได้ไหมโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับมา10ยกคุณภาพผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วครับคู่มวยป้องกันแชมป์ ABF รุ่นแบนเตอร์เวท118ปอนด์ครับสแตมยุทธนาแก่นสาครับกับผู้ท้าชิงแดโรนิวแม็กเดลอนจากมาเลเซียนี่ครับดูเดือดจริงๆนะครับเกมการชกนี่ต้องบอกว่าต้นกลางปลายนะฮะในช่วงตลอด10ยกนี่โอ้แฟนมวยเนี่ยเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับหลากหลายรสชาติดีเหลือเกินครับดูครับต่างช่วงเวลาต่างอารมณ์ต่างความรู้สึกครับ10ยกที่ผ่านไปดูครับช่วงต้นแม็กเดลอนนี่ถือว่าทำได้ดีกดดันทางด้านของสแตมได้อย่างมากเลยครับช่วงครึ่งทางแรกเนี่ยแล้วก็ไปปลายเนี่ยนะครับก็สแตมเนี่ยมาตัดลำตัวได้ครับเนี่ยเป็นจังหวะที่ลุกไล่ครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนักมวยจากมาเลเซียครับแต่ว่าของเขาเนี่ยก็มีคืนเหมือนกันครับหมัดขวาครับเนี่ยโดนลำตัวนะครับนะแต่ว่าแม็กเดลอนนี่เขาเก่ามากเก่าพยายามจะหาทุกวิธีทางแล้วครับยื้อเวลาไว้ก่อนให้ตัวเองได้ฟื้นครับแต่ว่าช่วงที่สแตมป์ลุกไล่แบบหนักๆนี่ต้องบอกว่ากดดันแล้วก็ทำให้ทางด้านของแม็กเดลอนหนีไม่ออกจริงๆครับแม่ถ้าเขาสามารถยืนระยะนะต่อยแบบมันๆแบบนี้ได้ทุกยกนะครับผมเชื่อว่าเป็นขวัญใจชาวไทยได้ไม่ยากนะครับแต่สิ่งต้องเพิ่มมาเลยก็คือความแม่นยำความเร็วนะครับก็เห็นแล้วครับว่าไฟนี้เนี่ยยังขาดอะไรก็ไปแต่งเติมนะครับให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นแหละครับขณะที่แม็กเดลอนเองนี่ถือว่าเข้าตาแฟนมวยชาวไทยแล้วครับแบบนี้นี่จำชื่อได้ครับเอาแล้วครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับที่ The Space Plus Bangkok ครับกับรายการ The Fighter World Boxing ครับเดี๋ยวเราจะรู้แล้วครับว่าเข็มขัดแชมป์เอเชียครับสหพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF Continental รุ่นแบนตัมเวทจะเป็นของใครด้านหลังครับประธาน ABF ครับคุณอนิตสิงห์วังชาครับก็ขึ้นไปแล้วครับเตรียมคาดเข็มขัดเสียเอียงครับคุณทวีศิลป์เหล่าสวัสดิ์แล้วก็ใช่ไหมครับคุณนิวัฒน์เหล่าสวัสดิ์อยู่บนเวทีพร้อมแล้วครับลุ้นคะแนนครับว่าใครจะเป็นผู้คาดเข็มขัดเส้นนี้ครับแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือไปมาเลเซียครับกุ้ยเอาละครับก็เดี๋ยวไปและนี่คือความมันของ The Fighter World Boxing คู่เอกของรายการนะครับเรียกได้ว่ามันกันตลอดทั้ง10ยกโอ้โหต้องบอกว่าเปรียดกันทุกยกจริงๆครับแต่วันนี้ผู้ชนะจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นครับจะเป็นใครผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับเอาละครับไปลุ้นผลการตัดสินพร้อมๆกันเลยครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการบรรพตเสนภาพครับให้คะแนน97ต่อ93ครับกรรมการท่านที่2ครับสุทันปรุเขตให้คะแนน97ต่อ93ครับและกรรมการท่านที่3ครับสมศรีภูศรีให้คะแนน97ต่อ93ครับผลการตัดสินเอกชนครับและผู้ชนะได้แก่มุมGenzan, yep. One and only, the winner goes to Red Corner. และในการนี้นะครับขอเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์มวยโลกแห่งเทียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณทวีศิลป์เหล่าสุวรรณวัฒน์และโปรโมเตอร์นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ครับและรวมไปถึงมิสเตอร์โทนิชเชนแชมเปญออฟสเปซพลัสแบงกอกร่วมคาดเข็มขัดครับและแสดงความยินดีนะครับและต้องขอขอบคุณตัวแทนจาก ABF Continental นะครับที่ขึ้นมามอบแล้วก็ถ่ายภาพนะครับเป็นเกียรติให้กับ
แชมป์นะครับรักษาตำแหน่งได้สำเร็จนะครับนั่นคือสแตมยุทธนาแก่นสารประเทศไทยยินดีด้วยนะครับและนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของสแตมจริงๆครับได้ข่าวว่าปีหน้าครับมีโอกาสไปโกอินเตอร์ต้องรอติดตามครับการไลฟ์สดของทางโปรโมเตอร์เอียงด้วยนะครับแล้วก็ที่ TR Boxing ด้วยนะครับ